สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ใบงานแบบฝึกหัดนะครับ 1.5 นะครับเนาะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากนะครับนักเรียนที่เข้ามาดูนะครับนักเรียนดูแล้วก็รบกวนนะครับนักเรียนรบกวนนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับช่วยดูโฆษณาให้นิดนึงนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าอ่านดูโจทย์ก่อนเนาะแสดงวิธีหาผลบวกและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับตอบในรูปอย่างง่ายนะครับโอเคมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับเป็นการบวกเศษส่วนเนาะนะครับเพราะนั้นการจะบวกเศษส่วนได้นะครับเราก็ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับส่วนให้เท่ากันในที่นี้ก็คือเหมือนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูก็ยังย้ำเนาะว่าครูอยากจะสอนวิธีการแบบการหาคอลนอร์นะครับการหาคอลนอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันจะอยู่ที่ป.6นะครับป .6 นะครับแต่ถ้านักเรียนชั้นป .5 เนี่ยทำเป็นไวเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวนักเรียนเองนะครับเอางี้เดี๋ยวครูจะแยกคลิปออกมาคลิปหนึ่งเลยเนาะอธิบายนะครับวิธีการหาคอลนอร์ให้ฟังอย่างละเอียดนะครับเอาไหมนะครับให้เดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนไปติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวครูอาจจะลงให้ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้นะครับเนาะโอเคนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับ7ส่วน8นะครับบวกกับเศษ5ส่วน12นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับพันครูจะใช้วิธีการหาคอลนอร์นะครับเราอาจจะเอากระดาษทดมาทดด้านนอกก็ได้นะครับหรือถ้าความจริงแล้วคุณครูเดียทีวีเขาก็ให้ใช้การคูณแบบตารางอะเนาะแต่ครูคิดว่ามันยืดยาวไปหน่อยกว่าเราจะคิดได้นะครับเนาะโอเคเพราะนั้นครูจะใช้แบบใบงานนี้ครูจะใช้การหาคอลนอร์หรือไม่ก็เป็นการคูณไขว้เท่านั้นนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับนักเรียนที่คิดว่าโอเคยังไม่ได้เรียนหรือว่าถ้าทำไปแล้วครูจะว่าไหมสำหรับตัวครูนะก็ขอย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นตัวครูนะถ้านักเรียนเอามาส่งเนี่ยแล้วถึงจะวิธีทำเนี่ยอาจจะคนละวิธีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคำตอบเนี่ยมันตรงกันเนี่ยครูก็โอเคแล้วก็จะชื่นชมอีกด้วยซ้ำนะครับว่าเราไปหาวิธีหรือหาวิธีการหรือไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมมาจากที่ได้เรียนได้รู้มานะครับโอเคนะเพราะนั้นจาก8กับ12เนี่ยครูมองแล้วว่ามันเป็นเลขคู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะนั้นต้องมีอย่างน้อย2แน่นอนเลข2ที่หารได้นะครับเพราะนั้นเอา8กับ12นะครับไปหาคอลนอร์นะครับหาคอลนอร์นะครับบอกว่าหาคอลนอร์นะครับของ8กับ12นะครับคือนะครับเอา2ไปหารเลยเนาะ2 4 8 2 6 12เงี้ยนะครับยังหารได้ต่อเนาะแม้2 2 2 4 2 3 6นะครับผ่านไม่ได้แล้วนะครับเอามาใส่เลยก็คือ2คูณ2นะครับคูณ2แล้วก็คูณ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 2 4 4 2 8 8 3 24ใช่ไหมนะ8 3 24เพราะฉะนั้นคอลนอร์คือ24นะครับเราก็บอกว่าเอา7ส่วน8กับ5ส่วน12นะมาพิจารณาเลยนะครับจะได้7ส่วน8คูณกับอะไร8คูณกับอะไรได้24นะครับเราก็หาให้เจอหา8ให้เจอ2 2 4 4 2 8เพราะนั้นเหลือ3ใช่ไหมเราก็บอกว่าคูณ3ทั้งเศษและส่วนจากนั้นบวกกับนะครับบวกกับเศษ5ส่วน12นะครับเศษ5ส่วน12เราหา12ให้เจอนะครับหา12ให้เจอ2 3 6 6 2 102นะครับเหลือ2นะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับนะครับเดี๋ยวนะเท่ากับตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเท่ากับตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะจะได้เท่ากับนะครับข้างบน7คูณ3 21นะครับ
ส่วน24ไม่ต้องไปคิดเพราะเราต้องการทำส่วนให้เป็น24เนาะบวกกับ2คูณ5เป็น10นะครับ10ส่วน24นะครับทางนั้นจะได้นะครับจะได้นะครับจะได้เราก็บวกกันได้เลยเนาะบวกกันแล้วใช้ส่วนเดิมนั่นคือ21บวกกับ10เป็น31ส่วน24นะครับตอบแล้วนะครับเป็น31ส่วน24นะครับจริงๆแล้วโจทย์บอกว่าทำให้เป็นรูปอย่างง่ายด้วยนะครับรูปอย่างง่ายนั่นคือต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยไม่สามารถตัดได้ละนะครับต่ำแล้วนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับเราก็บอกก่อนเลยว่าอย่างข้อนี้เนี่ย9กับ4เนี่ยมันไม่มีตัวหารร่วมเราก็บอกว่าใช้วิธีคูณไขว้เลยนะครับจะได้นะครับ6ส่วน9นะครับ6ส่วน9คูณกับนี่เอา4ขึ้นมาคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะครับเอา4ขึ้นมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับต่อไปบวกกับ5ส่วน4นะครับ5ส่วน4ก็ต้องคูณกับ9ทั้งเศษและส่วนนะครับได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้เท่ากับนะครับเท่ากับนะครับ6คูณ4ได้20เท่าไหร่6 4 24เนาะ9 4 36นะครับบวกกับ9คูณ5ได้45นะครับข้างล่างได้36เท่าเดิมนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะครับบวกกันข้างหลังบวกกัน4บวก5เป็น9ข้างหน้าบวกกัน2บวก4เป็น6นะครับส่วนนะครับส่วนส่วน36ตัวเดิมโอเคไหมครับทำไมต้องทำส่วนให้เท่ากันในที่นี้เนี่ยทำไมต้องทำส่วนให้เท่ากันเพราะว่าพอส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ส่วนร่วมกันได้นะครับอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันเนาะว่าจริงๆแล้วเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้เป็น24บวก45เนี่ยทั้งหมดส่วน36ที่มาที่ต้องทำส่วนให้เท่ากันคือตรงนี้นะครับเพราะว่าพอส่วนเท่ากันแล้วเราใช้ส่วนด้วยกันได้แล้วนำเศษประบวกกันได้เลยโอเคไหมครับเนาะเป็น69ส่วน36แต่โจทย์บอกว่าทำให้เป็นรูปอย่างง่ายเนาะเป็นรูปอย่างง่ายเพราะฉะนั้นเรามองแล้วว่า6กับ9เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถตัดทอนกันได้หาอะไรมาตัดทอนได้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะใช้แม่3เนาะเวลาตัดทอนก็ไล่ไปจากข้างหน้านะครับเนาะ3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9นะครับเพราะฉะนั้นจะได้นะครับจะได้คำตอบเป็น23ส่วน12อย่างนี้แหละคือรูปอย่างง่ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถตัดทอนได้แล้วเนาะโอเคครูลบนะครับไปข้อต่อไปนะครับข้อที่3ป.5วันนี้มีกี่ข้อเอ่ยมีเท่านี้นะครับข้อที่3ข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับ15กับ20นะครับครูมองแล้วว่าแม่5หารลงตัวเดี๋ยวไม่เห็นอีกแม่5หารลงตัวเพราะนั้นครูบอกว่านำ15กับ20หาคอลนอนะครับหาคอลนอได้นะครับเราก็ตั้งเลยเอา15ตั้ง20ตั้งหารสั้นเอาแม่5เลยนะครับ5 3 15 5 4 20พอแล้วเพราะว่า3กับ4ไม่สามารถหารต่อได้แล้วนะครับก็จะได้5คูณ3คูณ4นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ4 5 20 23 60เพราะนั้นคอลนอข้อนี้เป็น60เราก็ว่าไปเลยนะครับ12นะครับส่วน15นะครับ15ต้องคูณกับอะไรถึงได้60เอาหา15ให้เจอนี่3 5 15เหลือคูณกับ4ทั้งเศษและส่วนนะครับบวกกับบวกกับใจสีฟ้าเศษ9ส่วน20นะครับ20หา20ไปเจอนี่5 4 20เหลือคูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนะครับเท่ากับนะครับจริงๆเราใช้ส่วนด้วยกันได้เลยนะครับส่วน6 10อย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้เนาะส่วนทั้งหมดใน60นะครับเศษตัวแรกเท่าไหร่นะครับ4 4 2 8นะครับ
414ครับเป็น48 12 4 48นะครับบวกกับ93 27นะครับจะเท่ากับนะครับข้างหลังบวกกัน8บวก7เป็น15ทด1ใส่5 4บวก2เป็น6ทดอีก1เป็น7 75ส่วน6 10นะครับ75ส่วน60เพราะนั้นใช่รูปอย่างง่ายหรือยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รูปอย่างง่ายเพราะฉะนั้นตัดถอนได้นักเรียนเห็นไหมมันเป็น5แล้วนี้เป็น60เพราะนั้นใช้แม่5ตัดได้ไหมครับได้นะครับ5 1 5นะครับเหลือเศษ1นะครับเศษ1แปะไว้กับ0ตรงนี้5 2 10โอเคมั้ย5 1 5เหลือเศษ2แปะไว้ตรงนี้5 5 25นะครับตอบ15ส่วน102อันนี้คือรูปอย่างง่ายของข้อนี้นะครับโอเคไหมครับเนาะอีกข้อนึงนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่านะครับเป็น8ส่วน25กับ4ส่วน10แน่นอนเลย5 10นะครับหารได้มีตัวหารร่วมนะครับเราก็บอกว่านํานะครับนํา25กับ10นะครับหาคอลอนอหาคอลอนอนะครับจะได้นะครับจะได้เนาะจะได้เท่าไหร่ไปหา25 10ตั้งหารในที่นี้ไปหาข้างนอกก็ได้นะครับเอาไม่5หารเลย5 5 25 5 2 10โอเคพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้หารต่อไม่ได้นะครับจะได้5คูณ5คูณ2เท่ากับ5 5 25 25คูณ2เป็นโทษทีครับ25คูณ2เป็นเท่าไหร่เป็น50เป็น50โอเคเพราะนั้นคอลอนอของเราคือ50นะครับก็เริ่มไปที่ตัวแรกนะครับ8ส่วน25นะครับคูณกับอะไร8ส่วน25ต้องคูณกับอะไรหา25ให้เจอเหลือ2ส่วน2นะครับ2ส่วน2ต่อไปบวกกับนี่เศษ4ส่วน10 10ต้องคูณกับอะไรหา10ให้เจอนี่2คูณ5เป็น10เหลือ5เอา5มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้เท่ากับใช้ส่วนร่วมกันเนาะส่วนร่วมกันคือส่วนเป็น5 10นะครับใช้ส่วนร่วมกันเป็น50นะครับเศษด้านบนเศษตัวแรกเศษตัวแรก8คูณ2เป็น10 6นะครับบวกกับเศษอีกตัวหนึ่ง4คูณ5เป็น20นะครับเพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ข้างบนนะครับ6บวก0ได้6นะครับ1บวก2ได้3 30 6ส่วน5 10นะครับจริงๆแล้วตัดทอนได้เนาะตัดทอนได้ใช้แม่2แล้วกันนะครับ2 2 4เหลือเศษ1แปะไว้กับ0 2 5 10นี่ฮะ2 1 2เหลือเศษ1แปะไว้นะครับ2 8 10 6นะครับตอบ18ส่วน25ตอบ18ส่วน25เดี๋ยวครูขอเลื่อนนิดนึงนะครับว่ามีอีกไหมสำหรับชั้นป.5โอเคไม่มีแล้วนะครับชั้นป.5ไม่มีละโอเคนะครับก็สำหรับนักเรียนชั้นป.5วันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเนาะก็หวังว่าอย่างทุกครั้งนะครับจะเป็นความรู้แก่นักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคใครที่สำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนยังเขาเรียกว่ายังฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับสำหรับการหาคอลอนอนะครับเดี๋ยวไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เนี้ยนะครับเดี๋ยวครูจะลงวิดีโอที่อธิบายเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการวิธีการหาคอลอนอนะครับมันจะมีแตกย่อยออกไปอีกเดี๋ยวครูจะอธิบายพยายามจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับวันเสาร์หรืออาทิตย์นี้คอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเนาะฝากนักเรียนนะครับถ้าเห็นโฆษณาขึ้นนะครับอย่า กดข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาครูสักแป๊บนึงนะครับแค่ไม่กี่วินาทีนะครับเนาะฝากไว้ด้วยโอเคครับ